ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกร็กคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับสาวๆสุขกายสบายใจอย่างแน่นอนครับเพราะเราอยู่กับกูรูรักซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุภาพสตรีแพทย์หญิงวันดีอารีรักนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะมีหนึ่งสายรอปรึกษาอยู่แล้วค่ะจากคุณรำพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งแล้วก็กินยาคุมแบบที่แบบเม็ดครับค่ะถ้าไม่กินแป้งเนี่ยไม่กินแป้งสีเหลืองเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณรำพันธ์เพราะว่าจริงๆอ่ะยาคุมบางยี่ห้ออ่ะก็มี21เม็ดบางยี่ห้อก็มี28เม็ดถามว่าทำไมบางยี่ห้อก็21บางยี่ห้อ28จริงๆฮอร์โมนที่จำเป็นต้องกินน่ะคือ21นะคะแต่ว่า7เม็ดที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่กันลืมเหมือนกับว่าถ้าเรากิน21แล้วเราเอ๊ะหยุด7วันมันครบหรือยังเนาะไม่แน่ใจนี่มัน5วันหรือมัน9วัน10วันเพราะฉะนั้นเนี่ย7เม็ดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเราว่าหมดกล่องเราก็เริ่มแผงใหม่ทีนี้สาวๆบางคนยังไม่เคยทานเลยค่ะจะเริ่มยาคุมแผงแรกยังไงดีคะคุณหมอโอเคมี3แบบนะคะแบบที่1แบบปิ๊กๆก็คือเหมือนกับว่าแหมกลัวว่าเดี๋ยวนานไปแล้วจะลืมกินกินเลยก็แล้วกันนะคะต้องระวังอะไรต้องระวังว่าชัวร์นะว่าไม่ท้องเพราะว่ายาคุมเนี่ยห้ามใช้ในคนท้องแบบที่2เรียกว่าวิธี Sunday Methodในวันอาทิตย์หลังจากที่เรามีประจำเดือนไม่ว่าประจำเดือนคุณจะมาวันไหนก็แล้วแต่มาวันพุธพฤหัสศุกร์ไม่สนละวันอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์แรกที่เรามีประจำเดือนเริ่มกินนะคะอันนี้มันจะมีข้อดีก็คือว่าช่วยเรื่องการเตือนความจำใช่ไหมคะว่ามันต้องเป็นวันอาทิตย์ข้อดีอันที่หนึ่งข้อดีอันที่สองถ้าเรากินวันอาทิตย์แล้วเรากิน21เม็ดข้อเสียเกิดไปมีประจำเดือนตอนดึกของคืนวันอาทิตย์มันเลยเวลากินไปแล้วหรือไปมีประจำเดือนตั้งแต่เช้าวันจันทร์เอ๊ะไปรอมนานตั้ง 6-7 วันมันจะมีอะไรปัญหาอะไรไหมอันนี้อาจจะต้องขอแบ็กอัพนิดนึงอย่างเช่นใช้ถุงยางประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาละอีกวิธีนึงก็คือว่าคล้ายๆกับ1กับ2รวมกันนั่นแหละค่ะก็คือว่าพอมีประจำเดือนวันแรกหรือไม่เกิน5วันจะเริ่มกินนะคะสมมติมีประจำเดือนวันจันทร์กินวันจันทร์เลยก็ได้แต่เกิดว่าลืมไปเอ๊ะวันจันทร์พลาดไปไม่ได้กินอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้กินใน5วันแรกยังไงก็ไม่ท้องถูกมั้ยคะช่วงที่ยังมีประจำเดือนอ่ะแต่ถ้าเลยไปละแบบหลายๆวันบางคนตกไข่เร็วไงคะโดยทั่วไปเราจะตกไข่ประมาณแบบกึ่งกลางรอบเดือนถูกมั้ยแต่บางคนที่ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรือบางคนที่ตกไข่ค่อนข้างเร็วอ่ะบางทีเลย5วันไปแล้วมันก็ไม่ค่อยชัวร์นะก็ต้องแบกมาต่อกันที่คำถามที่2ของวันนี้นะคะส่งตรงมาจากทาง Facebook ค่ะคุณหมอดิฉันอยู่กับสามีมา7ปีมีลูกคนนึงนะคะอายุ3ขวบกว่าแล้วหลังคลอดทางโรงพยาบาลฉีดยาคุมแบบ3เดือนให้หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้คุมกำเนิดวิธีอื่นนะคะเดือนนึงจะมีอะไรกันกับสามี 1-2 ครั้งค่ะหรือบางเดือนก็ไม่มีเลยเลยใช้วิธีกินยาคุมฉุกเฉินค่ะแต่พอปีนี้นะคะสามีขอมีอะไรด้วยบ่อยขึ้นดิฉันเลยใช้ยาคุมแบบ28เม็ดซื้อแบบนี้มาทานนะคะหลังจากทานไป 2-3 เม็ดปรากฏว่าน้ำหล่อลื่นไม่มีฝืดมากจนเจ็บค่ะทั้งที่เราก็มีอารมณ์ร่วมนะคะเลยอยากทราบว่าสาเหตุที่น้ำหล่อลื่นน้อยมาจากการทานยาคุมกำเนิดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนทานเนี่ยก็ปกติดีค่ะคุณหมอหมอว่าหมอฟันธงนะกิน3เม็ดเนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะแต่ถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ากินไม่ใช่3เม็ดอ่ะกินไปนานๆจะเกี่ยวไหมมันมีการศึกษาเปรียบเทียบนะคะระหว่างคนที่กินยาคุมไปนานๆกับคนที่ไม่ได้กินน่ะจริงๆเราไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันหรือว่าเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนต่ำๆกับฮอร์โมนที่ใช้ปริมาณฮอร์โมนที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าไม่มีความแตกต่างแต่ตัวที่จะแตกต่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าคนเราอยู่ด้วยกันมานานๆบางทีมันก็ขาดความตื่นเต้นความอะไรไปเป็นเรื่องทางใจไปแล้วนะคะตอนนี้ที่เราได้ความมั่นใจยืนยันจากคุณหมอแล้วว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวยาเนี่ยก็คุณก็ทานยานี้ต่อไปแต่อาจจะไปเอาหล่อลื่นมาช่วยก่อนในระยะแรกช่วยได้สักพักพอคุณสบายใจผ่อนคลายแล้วมันก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะหมอคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหมอเข้าใจว่าอันที่หนึ่งน้องน่าจะยังอายุไม่เยอะค่ะอันที่สองไม่รู้ฉีดยาคุมมานานหรือเปล่าเอฟเฟกต์ของยาฉีดมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่เนาะถ้าแบบ
ทิ้งระยะไปแป๊บนึงเอฟเฟกต์นั้นหมดไปนะคะก็กินยาคุมต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเหมือนกับกินแล้วมันรู้สึกไม่สบายตัวบางคนแบบปวดหัวบางคนแบบมีอาการรู้สึกมันไม่โอเคเหมือนคนแบบลมขึ้นเบื้องสูงอะไรเงี้ยเคมีไม่เข้ากันหยุดค่ะก็เปลี่ยนวิธีคุมกําเนิดหยุดลองดูสักพักนึงให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วลองเปลี่ยนยี่ห้อคือฮอร์โมนที่เรายาที่เราใช้เนี่ยบางทีอาจจะฮอร์โมนสูงไปร่างกายเราไม่ต้องการมากขนาดนั้นปรับให้ต่ำลงหรือว่าฮอร์โมนที่เราใช้มันต่ำไปร่างกายเราไม่ชอบต้องปรับให้สูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าเราจะลองเบรกไปสักพักนึงหรือว่าไปให้คุณหมอตรวจว่าเอ๊ะมันมีอะไรอย่างอื่นที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่าทำให้มันมีปัญหาคำถามสุดท้ายนะครับคุณหมอครับจากคุณแม่มือใหม่ครับผมตอนนี้มีลูก1ขวบแล้วค่ะดิฉันให้นมลูกด้วยตัวเองปัญหาคือตั้งแต่คลอดน้องมาประจำเดือนของดิฉันเนี่ยยังไม่มาเลยค่ะสาเหตุมาจากอะไรคะต้องชมเชยเลยนะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยนมแม่เนี่ยให้ได้เรื่อยๆนะให้ได้เรื่อยๆแล้วก็สำคัญมากช่วง6เดือนแรกเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมเนี่ยก็มักจะเริ่มที่หลังจาก6เดือนไปแล้วช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็คือควรจะต้องกินนมแม่อย่างเดียวนะข้อดีของการที่ให้นมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยสำหรับคุณแม่อาจจะบอกเอ๊ะมันไม่ใช่ข้อดีแต่ประจำเดือนมันไม่มามันก็ถือว่าคุมกำเนิดได้วิธีนึงนะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันการตกไข่ที่มาที่ไปมันยังไงนะมันมีฮอร์โมนตัวนึงนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าฮอร์โมนโปรแลคตินหลั่งมาจากนี่เหมือนกันมาจากต่อมใต้สมองกันหรือว่าเราแปลเป็นไทยว่าฮอร์โมนน้ำนมมันมาได้ฮอร์โมนถึงความรักมันมาได้ยังไงใช่ไหมก็คือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดเนี่ยนะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะคะว่าหลังจากคลอดแล้วเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนโปรแลคตินจริงๆมันมีการสร้างแต่ตั้งครรภ์แล้วแหละแต่ว่าเวลาคลอดออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณสูงเลยแล้วมันจะถูกกระตุ้นด้วยการที่ลูกหรือทารกเนี่ยดูดนมแม่พอมีการดูดเกิดขึ้นเนี่ยสมองรับรู้ละว่ามีการดูดก็จะหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินออกมาทำให้ลูกเนี่ยได้ดูดนมในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการให้นมอย่างสม่ำเสมอฮอร์โมนโปรแลคตินก็จะคงอยู่อย่างนั้นอะไปเรื่อยๆๆๆมันก็เลยทำให้ตราบใดที่ร่างกายเรายังมีโปรแลคตินในปริมาณที่สูงเราก็จะไม่ตกไข่ไม่มีประจำเดือนแต่ถามว่ามันคุมกำเนิดได้ 100% มั้ยไม่เพราะบางทีก็อาจจะแค่ไม่มีประจำเดือนเฉยๆแต่ว่ายังอาจจะมีการตกไข่อยู่บ้างในระยะหลังๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการคุมกำเนิดที่ชัวร์มั่นใจ 100% ก็ควรจะต้องมีแบ็กอัพหรือว่าควรจะต้องกินยาคุมที่เป็นโปรเจสโตรเจนเดียวๆถ้าเรายังให้นมบุตรนะร่วมด้วยแต่ถ้าคุณแม่ที่ไม่ซีเรียสแบบเอ๊ะคือหมายถึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็อาจจะใช้วิธีนี้วิธีเดียวก็ได้คือให้นมลูกไปหรือใช้ถุงยางอนามัยควบคู่กับให้นมลูกไปด้วยอันนี้ปลอดภัยก็ได้ข้อคิดดีๆไปเยอะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับแพทย์หญิงวันดีอารีรักษ์ที่มาช่วยเรียกว่าแก้ข้อสงสัยสำหรับสาวๆหลายท่านในค่ำคืนนี้คุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับนวนิยายจากสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ไปอ่านกันค่ะคืนนี้ก่อนจากลานะครับขอบคุณโรงแรมสวยหรูอยู่สบายโรงแรมบายออกสกายนั่นเองนะครับที่ร่วมชูรักชูรสกับเราเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆค่ะดิฟออชาโลนะคะรองเท้ามาดามฟลามิงโกและก็เครื่องประดับทอมดิกแอนด์แฮร์รี่ด้วยค่ะเจอกันวันนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับกู๊ดไนท์สวัสดีค่ะ การนัดเดียวใจเดียวครับส่งผลดีแน่นอนครับกับชีวิตคู่แล้วก็ทั้งชีวิตของตัวเองด้วยนะครับชีวิตคู่ก็จะอยู่ยืนยาวได้โดยที่เราไม่ต้องไปลังเลว่าเราจะมีคนใหม่แล้วเราต้องปิดบังเขาหรือว่าเขาจะมีคนใหม่แล้วให้เราลังเลหรือไม่ก็เป็นเรื่องของในมุมของชีวิตเลยครับการที่เรารักเดียวจะเดียวเนี่ยแสดงว่าเรามีความอดทนมากพอแล้วเราจะอดทนในชีวิตมากขึ้นครับ